ผมก็มีเมนูเขาเพิ่งทำขนมหม้อตาลไปในละครผมก็อยากทำบ้างก็เลยลองทำเองดูก็ทำจริงมันเริ่มมาจากความชอบผมจริงๆไม่มีใครสั่งให้ทำไม่มีใครบอกให้ทำก็คือทำเองเป็นความสุขของตัวเองเราแล้วตกั็ดเโอพงพสากเองด้วยตัดเองพากเองหาวัตถุดิบเองทำเองล้างจานเองศึกษาเองศึกษาเองครอับร่อยเองด้วยไหมอร่อยคนเดียวอ่ะใช่ อนาคตไม่แน่นีอ่นคาืคอตกเปา็รนขสอิ่งคิดให้อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราจะได้เห็นคาเฟ่ไมกี้หรอหรือเปล่านะเฮ้ยยินดีสนใจจริงเลย ชิมก็โอเคตอนนี้ต้องน่าจะต้องพัฒนาฝีมืออีกถ้าเกิดผมจะไปเปิดร้านเปิดอะไรอย่างงี้ก็อาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังทำไม่ทันถ้าเกิดว่าสั่งเมนูออเดอร์เข้ามาก็อาจจะต้องรออีกประมาณ4 เดือนแต่ว่าตัวจริงเรียบร้อยไหมตัวจริงหมายถึงตัวจริงชัดเก้าตัวจริงไมกี้ครับตัวจริงไมกี้ไงเพราะคนละขั้วกันเลยเฮพราะะเมื่อกี้พี่บิ๊กบอกว่าไมกี้ก็เหมือนเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยตัวจริงผมเรียบร้อยนะทุกคนเราแก้ข่าวหรอแก้ข่าวมีคนบอกผมดื้อเห็นดื้อเลยไม่แต่ว่างานกีฬาสีที่ผ่านมาคือคุณก็เรียบร้อยอยู่ใช่ไหมคุณมีความแบบจะใช้คำว่าเต็มที่ครับเต็มที่กับทุกบทบาทที่ได้รับบทบาทที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรียบร้อยให้ครับตรงนี้คุณอะเป็นฉายาไมกี้ห้างแตกไปแล้วนะโอ้ยเกินไปจริงหรอทำไมไม่ยอมรับฉายานี้หรอไม่แตกห้างแตกอะไรถ้าแตกต้องซ่อมแล้วตอนเนี้ยอ๋อคือต้องไปซ่อมให้เขาแล้วคุณจ่ายเงินให้ห้างไปเท่าไหร่แล้วคะเพราะว่าทุกอย่างเหมือนแบบไมกี้ก็คือแบบว่าไปไหนที่ไหนแฟนคลับก็คือแบบว่าต้อนรับเราเป็นละครแหละครับผมละครเพิ่งออนแอร์จบไปก็คนแฟนๆก็ยังอินกับคาแรคเตอร์ชัดก้าวอะไรอย่างนี้อยู่ก็มาเจอกันได้นะครับผมไม่กัดครับหลายคนก็ยังรอฉากที่เขาอยากดูฉากอ๋อหลายคนตั้งตารอฉากนี้ผมก็ตั้งตารอเหมือนกันออตอนถ่ายอยู่ก็จึ้งมากสุดจึ้งมากเขินไหมเขินครับเขินมันเป็นฟิลใหม่ๆที่เราได้ลองเล่นโอ้โหได้รวมกันนักแสดงแบบซีนนั้นน่าจะเป็นซีนรวมนักแสดงเยอะที่สุดแล้วมั้งครับของโอ้โหไม่แน่ใจว่าเยอะที่สุดในดวงใจเทวพรหมเลยหรือเปล่าแต่ว่าเยอะมากๆครับเป็นซีนที่น่ารอคอยผมอะไรอ่ะตอนนี้เทศที่พิเทศกับอุ้มเขาก็เข้มข้นและกำลังจะแบบเข้าได้เข้าเข็มละเราเป็นไงเราให้กำลังใจเขาติดตามอยู่ตลอดครับผมใจพิสุทธิ์น่าดูครับผมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์20:20ดูทีวีกด33ดูทีวี33พัทครับคุณก็ขายตลอดเวลาทำขายให้ตลอดอยู่แล้วแขวนเสื้อไว้ด้วยใช่ผมก็มีเมนูเขาเพิ่งทำขนมหม้อตาลไปในละครผมก็อยากทำบ้างก็เลยลองทำเองดูก็ดีครับผมคือคุณก็เดบิวต์เป็นพ่อครัวแล้วหรอตอนนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วหลายคนสงสัยว่าไมกี้ทำขนมจริงหรือว่าคอนเทนต์ทำจริงมันเริ่มมาจากความชอบผมจริงๆไม่มีใครสั่งให้ทำไม่มีใครบอกให้ทำก็คือทำเองเป็นความสุขของตัวเองแล้วก็โพสต์ตัดเองพากเองด้วยตัดเองพากเองหาวัตถุดิบเองทำเองล้างจานเองศึกษาเองศึกษาเองครับอร่อยเองด้วยไหมอร่อยคนเดียวอ่ะใช่คนอื่นไม่รู้ครับแต่เราทำให้คนอื่นชิมบ้างไหมไม่กล้าครับทำไมครับเขินหรอผมจะบอกไว้ท้ายคลิปตลอดว่าซื้อกินดีกว่าทำไมล่ะเพราะว่าขนมหม้อตาลมันก็ดูเป็นเมนูขนมหม้อตาลทำยากมากคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นใครขายขนมหม้อตาลผมแนะนำว่าให้อุดหนุนนะครับเพราะมันทำนานมากและทำยากมากจริงๆกว่าจะปั้นได้คือต้องใช้ฝีมือมากจริงๆขนมไทยจริงๆทุกเมนูเลยครับผมอุดหนุนขนมไทยกันเยอะๆนะครับพอมันเป็นพ่อครัวเองเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองไปแบบเปิดร้านเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยเอาอนาคตไม่แน่อนาคตเป็นสิ่งอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราจะได้เห็นคาเฟ่ไมกี้หรอหรือเปล่านะเฮ้ยยินดีสนใจจริงเลยแต่ว่าให้ไปทำขนมตาลให้อร่อยก่อนเนี่ยพี่บอกให้ไปทำให้อร่อยก่อนเนี่ยไม่ก็เราต้องลองชิมก่อนไงชิมก็โอเคตอนนี้ต้องน่าจะต้องพัฒนาฝีมืออีกถ้าเกิดผมจะไปเปิดร้านเปิดอะไรอย่างงี้ก็อาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังทำไม่ทันถ้าเกิดว่าสั่งเมนูออเดอร์เข้ามาก็อาจจะต้องรออีกประมาณ4เดือนกว่าจะได้เพราะว่าขี้เกียจทำไม่ใช่ไม่มีเวลาทำนานด้วยอนาคตอาจจะได้เห็นเชฟไมกี้บ่อยขึ้นเพราะผมก็ชอบทำอะไรอย่างนี้ครับผมก็ทำไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ไมกี้อยากลองเล่นบทบาทที่ต้องได้เป็นเชฟอะไรอย่างนี้ไหมล่ะก็น่าสนใจนะครับก็จริงๆผมเองก็ชอบเล่นบทบาทอะไรที่มันแปลกใหม่อยู่แล้วที่ไม่เคยเล่นก็ยังไม่เคยเล่นเป็นเชฟนะครับช็อตกบก็ยังไม่ได้ช็อตใช่ช็อตกบก็ยังเอ๊ะพี่รู้เยอะนะเนี่ยเพราะครั้งที่เราบอกเราอยากช็อตกบไงใช่
ช็อตกบก่อนแล้วค่อยเป็นเชฟเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้านก่อนเออแล้วก็ค่อยไปเป็นเชฟเออเชฟเสร็จก็ค่อยเป็นหมอดูก็ได้ว่าไปได้หมดเลยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ